วันนี้ยืนหลายเซตเลยเซตยาวมากตื่นเต้นไหมลูกไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ว่ารู้สึกอยากเล่นค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเกมเซอร์เบียแบบมันไม่ได้แบบเราจะได้มาเล่นง่ายๆไงแม่แบบพอได้เล่นเรารู้สึกแบบอยากเล่นอยากทำให้มันดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงบ้างพอมันมีโค้ชเลือกใช้เราเยอะเหมือนกันช่วยพี่ผู้เยอะเหมือนกันหลายเซตยืนยาวยืนยาวนานเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ขอบคุณโค้ชค่ะที่มั่นใจในศักยภาพหนูอะค่ะว่าจะสามารถพอที่จะช่วยทีมได้อะไรเงี้ยค่ะก็พอลงไปแล้วก็ทางโค้ชสตาฟโค้ชแล้วก็พวกพี่เพื่อนๆในทีมน้องๆทีมก็ช่วยสร้างความมั่นใจด้วยค่ะก็เลยแบบทำให้ลงไปแล้วก็เราไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าอะไรแล้วรู้สึกแบบมั่นใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะเสียดายไหมเซต2เกือบจะได้แล้วเสียดายค่ะเราผิดพลาดนิดหน่อยกับเขาบวกกับเขาเสิร์ฟดีด้วยในช่วงท้ายเซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียดายเราเกือบได้แล้วจริงๆอะไรแค่นิดเดียวก็ฝากถึงแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะที่จะดูพวกเรานะคะก็พวกเราเล่นเต็มที่ในทุกแมตช์จริงๆค่ะพวกเราเนี่ยอยากเอาชนะในทุกแมตช์ให้ได้เหมือนกันค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะพวกเราก็จะพยายามเอาชนะได้ในแมตช์ต่อไปค่ะพยายามสู้เต็มที่เลยเชียร์กันเยอะๆนะคะ